การร่ำให้ไม่หยุดเผยอาการเสกล่าสุดอยู่ในขีดอันตรายต้องดูแลอย่างใกล้ชิดล่าสุดการภรรยาคนแรกได้มาอัปเดตอาการของเสกผ่านอินสตาแกรมโดยระบุว่ามาอัปเดตอาการพี่เสกจ้าวันนี้อารมณ์ดีคุยกับลูกกับเรากับหมอไม่หยุดตนคุณหมอต้องขอลาเราไปถึงเห็นแก้วพลาสติกเล็กๆหนึ่งใบมีดอกกุหลาบสีขาวปักอยู่3ดอกเราก็มองแล้วมองอีกแล้วก็เลยตัดสินใจถามเสกใครเอาแบบนี้มาให้เสกตอบนี่ฉันทำเองกับมือเลยนะฉันก็เด็ดจากช่อดอกไม้ที่เสือเอามาให้แล้วก็เอามาปักไว้เป็นแจกันแล้วเสกก็ชี้ไปทางช่อดอกไม้ที่เสือเอามาให้เมื่อ2วันก่อนที่เริ่มเหี่ยวแต่เสกไม่ทิ้งวางบนโต๊ะไว้อย่างดีและเด็ดออกมา3ดอกมาปักไว้ในแก้วที่เขาทำแทนแจกันวางบนโต๊ะข้างเตียงเขาอยากได้แจกันใส่ดอกไม้แต่เราให้ไม่ได้เพราะมันอาจเป็นอันตรายได้พอเขาพูดแบบนั้นเราหันมามองแจกันดอกไม้ของเสกใส่น้ำไว้ด้วยนะแก้วเตี้ยๆเล็กๆและหันไปมองช่อดอกไม้เสือเรารู้สึกสะเทือนใจน้ำตาแทบจะไหลแต่ตอนขณะพิมพ์นี้น้ำตาไหลอีกแล้วเสกเธอจะทำให้การต้องร้องไห้อีกสักกี่ครั้งแล้วเขาก็โมนั่นนี่โน่นไปเรื่อยอย่างร่าเริงการนอนยังไม่เป็นที่พอใจของการรักษาเพราะเมื่อคืนเขานอนประมาณ2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนหลังจากนั้นก็หลับตื่นยังไม่มีหลับยาวเพราะหมอที่นี่เขาใส่ใจสภาพจิตใจคนไข้มาก่อนถ้าให้ยาแรงคนไข้จะเบลอพูดรัวลิ้นพันกันแล้วทำให้คนไข้ไม่ชอบก็จะแอนตี้การรักษาก็เลยค่อยเป็นค่อยไปการรักษาไบโพล่าที่จะเริ่มดีขึ้นคือต้องเอาผู้ป่วยลงให้ได้นั่นคือหลับให้ได้ยาวๆแต่ตอนนี้ยังไม่โอเคแต่ก็ดีขึ้นเล็กน้อยตอนนี้เราให้ทำไรแก้เบื่อได้ยังไม่มากนักที่ทำได้ตอนนี้คือซื้อหนังสือไปให้อ่านจัดโต๊ะทำงานให้เขาแพลนงานไรของเขาและแต่งเพลงตอนนี้เราอยากเอากีตาร์ไปให้เขาเล่นและแต่งเพลงเพลินๆแต่อุปสรรคคือหมอจะอนุญาตให้เล่นกีตาร์เฉพาะช่วงเช้าเพราะถ้าเล่นช่วงเย็นเขาก็จะเล่นจนเพลินไม่หลับไม่นอนปัญหาคือเราหาคนเฝ้าช่วงเช้าให้เสกยังไม่ได้เพราะคนไม่พอใครเคยเป็นบุรุษพยาบาลเกี่ยวกับโรคพวกนี้ช่วยทักมาหน่อยจะจ้างไปเฝ้าพี่เสกช่วงเช้าที่จำเป็นต้องให้คนเฝ้าเพราะถ้าทิ้งเสกเล่นกีตาร์คนเดียวก็อันตรายเหมือนกันคือสายกีตาร์ก็ทำไรได้หลายอย่างต้องมีคนเฝ้าทูลระวังค่ะสาธุขอให้หาคนเฝ้าได้เร็วๆเถอะจะได้เอากีตาร์ไปให้เขาสงสารเขาแล้วเราเป็นไรพิมพ์อะไรสะเทือนใจนิดหน่อยก็ร้องไห้เราขี้แยไปปะไม่เข้าใจตัวเองจริงๆทั้งแทบจะสงครามตลอดเวลาขอขอบคุณข้อมูลจากjam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ